ดารวีสลัมที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียคน1 ล้านคนยัดเยียดกันอยู่ในพื้นที่แค่ครึ่งเดียวของเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กนี่คือกลุ่มคนที่จนที่สุดในโลกอาศัยอยู่บนหนึ่งในพื้นที่ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกความเหนื่อยยากของผู้คนในดารวีเชื่อมพวกเขาไว้ด้วยกันมันคือความผูกพันของชนชั้นแรงงานภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำคุณไปพบกับกลุ่มคนพิเศษที่เรียกดารวีว่าบ้านนี่คือเรื่องราวของพวกเขาไปอินเดียมหานครแห่งเอเชียศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการเงินของประเทศธุรกิจบอลลีวูดและบ้านของชาวอินเดีย18 ล้านคนที่ใจกลางของเมืองคือสลัมที่ใหญ่ที่สุดดาราวีชาวอินเดีย1 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่1 ตารางไมล์ในอาคารเก่าโยกเยกและโรงงานที่ซ่อนอยู่สถานที่สกปรกน้ำประปาไม่ค่อยไหลไฟฟ้าติดดับๆและท่อน้ำทิ้งที่เปิดอ้าสถานที่ไม่พึงประสงค์ของชนชั้นกลางที่ดินในฝันของนักอสังหาริมทรัพย์หลายคนอยากทำลายมันทิ้งถ้ารัฐทำได้เนี่ยนะคะพวกเขาก็อยากลบมันให้หายไปจากมุมไบแล้วก็สร้างอย่างอื่นมาแทนดาราวีโด่งดังขึ้นจากภาพยนตร์รางวัลออสการ์ชื่อดัง Slumdog Millionaire แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเจอกับกระแสลบจากมุมไบปิดมันซะเราไม่ต้องการนักแสดงควรละอายใจทำไมยังไงอ่ะสาเหตุมาจากชื่อมากกว่าเหตุผลอื่นนักแสดงควรละอายมากไม่ต้องการไม่ต้องการมันไปทำไมต้องหมาด้วยนะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้คำว่าหมาในสลัมทำไมถึงกล้าใช้คำแบบนี้ออกมาได้ทำไมพวกเขาถึงทำให้เรากลายเป็นหมาด้วยมันผิดมากนะเรามีชีวิตเรามีบ้านและเพื่อนฝูงเราคือมนุษย์มองไปใต้หลังคาคุณจะได้พบเมืองที่ซ้อนอยู่ในเมืองสลัมที่เกินความคาดหมายชุมชนขนาดใหญ่ที่มีโรงเรียนศาสนสถานและที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อสู้แม้จะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่คุ้ยขยะในเมืองเพื่อให้ลูกได้ไปโรงเรียนลูกได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะ20 เต็ม 20คนขับรถที่ต่อสู้การเป็นเด็กสลัมเพื่อได้เป็นดาราบอลลีวูดผมรู้เลยว่าคุณน่ะซุปตาในอนาคตและช่างตัดเสื้อที่สนับสนุนความฝันของลูกชายเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเรียนให้นักพูดอังกฤษตลอดเวลาวันนึงผมจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในสลัมที่พวกเขาเรียกว่าบ้านการที่ดาราวีนั้นยังมีอยู่ได้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จแล้วมันอยู่ใจกลางของเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดของอินเดียขนาบข้างด้วยรถไฟ2 สายแต่ในเวลา100 ปีผู้อพยพจากชนบทได้ทำให้ที่นี่กลายเป็นบ้านคนพวกนี้คือคนที่ทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ควรจะเป็นพวกเขาทำงานที่นี่ในภาวะที่ยากลำบากผู้คนช่วยกันสร้างรากฐานความเป็นบ้านที่นี่และที่เราเห็นวันนี้ก็คือมวลชนผู้ใช้แรงงานของมุมไบนั่นเองนะครับบ้านและที่ทำงานซ้อนทับกันอยู่ที่นี่โรงงานนับพันโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและโรงฟอกหนังยึดเต็มพื้นที่ว่างเพื่อให้ชาวสลัมอยู่รอดอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของดาราวีนั่นก็คือการรีไซเคิล 80% ของขยะในมุมไบอยู่ที่นี่
ในเขตที่13โซนรีไซเคิลของดาราวีคนงานหลายพันคนใช้ความฉลาดเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นขุมทรัพย์คนเก็บขยะค้นหาตามที่ทิ้งขยะของดาราวีมันคืองานที่สกปรกและอันตรายของอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จสำหรับบาบูวัย32ปีนี่คือการเอาชีวิตรอดคนรวยหนีไปหมดเขาคิดว่าเราเอามันขึ้นมาจากท่อน้ำเสียแต่เราทำสำเร็จถ้าเราไม่ทำอุตสาหกรรมที่หาเงินจากเรื่องนี้จะทำยังไงบาบูเคยทำงานลักลอบต่อไฟฟ้าผิดกฎหมายให้กับบ้านในสลัมแต่เมื่อเขาถูกจับได้เขาก็จำเป็นต้องหาทางทำมาหากินอย่างอื่นเอาออกจากถุงช้าๆนะเอาออกช้าๆบอกให้เอาออกช้าๆไงใจเย็นดิตอนที่บาบูทำงานกับเด็กเก็บขยะตามหาพลาสติกที่เขาจะนำไปขายต่อเพื่อทำการรีไซเคิลเอาทุกอย่างตรงนั้นมาไว้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยถุงสีดำไปอยู่กับกองสีดำนะอย่าลืมล่ะเข้าใจไหมอากาศร้อนตอนกลางวันทำให้กลิ่นเหลือจะทนแต่บาบูและลูกมือไม่มีทางเลือกนอกจากอดทนต่อไปบาบูมองหาโอกาสทองทุกคนที่นี่ต้องหาเงินพวกเขาหาเงินเพื่อให้อิ่มท้องพวกเขาคุยขยะก็เพื่อให้ท้องอิ่มทุกคนต้องการเงินทั้งนั้นคนเก็บขยะทำงานวันละ10ชั่วโมงเพื่อเงินเพียงแค่5ดอลลาร์พวกเขาคือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมรีไซเคิลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์พวกเขาจะสอหาไปในสลัมจากนั้นก็ล้างและขายให้กับโรงงานเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนนั้นมูลค่าของขยะก็เพิ่มมากขึ้นในดาราวีไม่มีคำว่าขยะไม่มีคำว่าสิ่งที่ต้องทิ้งพลาสติกทุกอย่างจะถูกแยกกันในดาราวีกระดาษทุกชิ้นนั้นมีคนซื้อต่อเสมอมันเป็นสิ่งที่มีค่าบาบูและทีมงานต้องพึ่งพาขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคน18ล้านคนในมุมไบพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายจากสารเคมีอุตสาหกรรมและของเสียของมนุษย์พวกเขาเสี่ยงชีวิตในการคุยไปตามขยะที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเห็นความสกปรกนี่ไหมครับจะมีคนรวยคนไหนเก็บมันขึ้นมาทำความสะอาดด้วยมืออย่างที่ผมกับพวกทำไหมพวกเขาไม่ทำหรอกนั่นเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอยู่แต่ว่าคนจนอย่างพวกเราเนี่ยคือให้ท้องอิ่มก็ต้องใช้มือเก็บขึ้นมาแล้วก็เจอกับเชื้อโรคถ้าคนจนตายไปก็ไม่มีใครรู้การทำงานในสภาวะเช่นนี้เป็นเรื่องโหดร้ายผมเกิดมาจนแต่มันคือความฝันที่จะทีมตัวเองออกไปจากที่นี่ห่างไปจากลานขยะของบาบู50หลาลักษมีคัมเบ้วัย29ปีกำลังต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเธอเป็นหนึ่งในคน3รุ่นที่เป็นคนเก็บขยะหนุมันติแม่ของเธอเป็นคนเก็บขยะมา35ปีแล้วแต่พวกเขากำลังไต่เต้าขึ้นจากการเก็บขยะครอบครัวของเธอทำธุรกิจจ้างคนอื่นเพื่อช่วยในการเก็บขยะเข็มฉีดยามีของเหลวข้างในมีกลูโคสอยู่เต็มเลยฉันต้องแย่แน่ถ้าโดนเข็มจิ้มโยนมาทิ้งไปบางครั้งก็เจอกับเข็มฉีดยาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือว่าคนที่ใช้เขาป่วยเป็นอะไรเท่าที่รู้มันอาจจะมีเชื้อ HIV ก็ได้ค่ะอีกอย่างที่อันตรายก็คือควันที่มันมาจากขยะมันอาจทำให้เกิดวัณโรคหรือว่าโรคหอบหืดได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือสารเคมีค่ะมีครั้งนึงฉันเจอขวดที่มีสารเคมีพอเปิดฝาลองดมดูวันนั้นทั้งวันหน้าแสบไปหมดเหมือนกับโดนพริกเลยล่ะค่ะวันต่อมาหน้าก็บวม
มันบวมไปทั้งหน้าเลยก็เลยต้องระวังในการที่เก็บขยะครั้งต่อๆไปมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะน่าเป็นห่วงมากลักษมีแต่งงานตอนอายุ14 แต่ตอนนี้เธอหย่าแล้วถ้าคุณนึกถึงสิ่งที่ฉันทำฉันคิดว่ามันดีเลยล่ะนะเพราะว่านี่คือธุรกิจที่บ้านเราทำในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวและคนหาเลี้ยงครอบครัวเธอต้องพึ่งพาเงินที่หาได้เดือนละ $100แม้จะหาเงินได้ไม่มากแต่เธอก็เก็บเงินไว้เพื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนไม่ดาราวีแม่บอกให้หนูตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนดีๆแม่จะบอกศัพท์แล้วลูกก็เขียนตามเอานะพร้อมยังพร้อมรูทแม้เธอจะทำงานลานทิ้งขยะแต่ลักษมีก็หาเวลาช่วยสีเทาเรื่องการเรียน information info imation ฉันอยากให้สีเทามีอนาคตดีๆให้ลูกเป็นคนดีฉันไม่อยากให้ลูกต้องเจอความเจ็บปวดหรือดิ้นรนอย่างที่ฉันต้องเจอแบบทุกวันนี้อะค่ะไม่ดาราวีเด็กๆมักต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินเพียงพอครอบครัวต้องการเงินค่าจ้างของพวกเขาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องฉันรู้สึกว่าถึงชีวิตจะไม่มีอะไรแต่ว่าฉันมีลูกนะคะและการศึกษาของลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันฉันไม่สนอย่างอื่นนอกจากเรื่องเรียนของลูกความรับผิดชอบต่อชีเทาอยู่ที่ฉันทั้งหมดทัศนคติของลักษมีถูกถ่ายทอดมาที่ลูกสาวหนูอยากจะเป็นหมอค่ะต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นหมอหนูต้องเรียนเยอะในสลัมพื้นที่1ตารางไมล์ทุกคนต้องทำงานหนักดาราวีผลิตสินค้ามูลค่า$1,000,000ทุกวันพื้นที่อุตสาหกรรมพิเศษที่ผู้คนทำงานและอาศัยอยู่ในที่เดียวที่นี่ผลิตทุกอย่างตั้งแต่อาหารไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูงและชิ้นส่วนเครื่องยนต์นี่ก็คือโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการจ้างงานหลายรุ่นนะคะสร้างคนให้ร่ำรวยแบบที่ไม่มีแบบแผนเลยล่ะค่ะดาราวีส่วนนี้คือขั้นดาราวีคือดินแดนขุดทองอุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรทั้งนั้นครับทำไปเลยทำงานไปมามูคือเรื่องราวความสำเร็จของดาราวีหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานหนักครอบครัวของเขาอยู่ที่นี่มานับตั้งแต่ปี1911ตอนนี้เขามีกิจการหลายอย่างในตึกเล็กๆที่มีขนาดเพียง 4,000 ตารางฟุตเท่านั้นในร้านเบเกอรี่ของเขาเตาไฟ2เตาถูกใช้โดยช่างทำขนมเพื่ออบบิสกิตเนยเบเกอรี่นั้นเปิด24ชั่วโมงมีคนทำงานด้วยกัน2กะตี5ถึง5โมงเย็นและ5โมงเย็นถึงตี5ช่างอบขนมของมามูผลิตบิสกิต900ปอนด์ต่อวันทุกวันเพื่อส่งไปทั่วเมืองมุมไบตรงลึกเข้าไปในอาคารก็ยิ่งเจอกิจการมากขึ้นมีคนเกือบ300คนทำงานที่นี่มันคือการผลิตทั้งหมดในอาคารก็มีส่วนย้อมสีมีส่วนทอผ้าส่วนปริ้นลายส่วนปักผ้าไม่มีอะไรที่ผลิตไม่ได้ในดาราวีทุกอย่างทำจากที่นี่ทั้งนั้นครับอาคารแบบเดียวกับมามูนั้นมีอยู่ทั่วดาราวีโรงงานขนาด1ห้อง 15,000 โรงงานสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้กับสลัมแห่งนี้
แต่ดาราวีก็มีด้านมืดในการหาเงินโรงงานส่วนใหญ่นั้นควบคุมไม่ได้สภาวะการทำงานเป็นอันตรายและนอกจากนี้ยังมีการเอาเปรียบลูกจ้างซึ่งพบได้โดยทั่วไปสิ่งที่ทำให้มันอยู่รอดจนประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามันไม่เป็นทางการนะคะและเมื่อไม่เป็นทางการก็ไม่มีความปลอดภัยสภาพการทำงานแย่มากค่ะฉันรู้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้แต่ในประเทศที่ไม่มีการดูแลคนจนฉันเป็นใครถึงจะไปตัดสินว่ารับได้หรือว่ารับไม่ได้ฉันไม่ใช่คนที่มาที่นี่เพื่อหางานทำและถ้าฉันเป็นคนที่มาหางานที่นี่เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนอกจากจะมีทางเลือกอื่นฉันก็คงต้องทำแบบเดียวกันกับเขาอ่ะ 85% ของชาวดาราวีนั้นมีงานทำตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนทุกคนต้องทำงานอย่างหนักความเหนื่อยยากของคนในดาราวีทำให้พวกเขาผูกพันกันมันคือความผูกพันของชนชั้นแรงงานพวกเขาผูกพันกันด้วยความพยายามที่จะเอาชีวิตรอดในเมืองด้วยการร่วมมือซึ่งกันและกันหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมสำคัญในสลัมคือคุมบาวาดาในปี1930ช่างปั้นหม้อกลุ่มหนึ่งย้ายมาที่นี่และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอย่างช้าๆตอนนี้มันคือชุมชนที่ประสบความสำเร็จและพึ่งพาตนเองได้ภายในเมืองดิรูบายชิตโรดามีกิจการตัดเสื้อผ้าภายในห้องหนึ่งของบ้านเขาทำงานหลายชั่วโมงเพื่อส่งจิกาลูกชายเข้าโรงเรียนท้องถิ่นพ่อทำงานหนักมากเพื่อให้พวกเรามีการศึกษาดีๆเขาทำงานหนักมากเพื่อผมและน้องสาวสองคนนะครับสงสารพ่อแต่ผมก็ต้องพยายามลูกเรียนอะไรอยู่ผมเรียนเรื่องมลภาวะทางน้ำพวกเราไม่มีการศึกษาแต่ว่าเราให้การศึกษากับจิกาได้นะครับและช่วยให้ประสบความสำเร็จเขาเรียนสิ่งที่ดีผมหวังว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะเป็นคนฉลาดแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเด็กชายวัย12ปีเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถึงผมจะเป็นนักเรียนที่มาจากสลัมผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไม่ใช่แค่คนที่มีบ้านใหญ่คนที่รวยเท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าคนนายคนได้คนจนก็เป็นได้เหมือนกันเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสประสบความสำเร็จจิกาเรียนพิเศษเพิ่มที่มูลนิธิท้องถิ่นผมจำได้ตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกนะครับแล้วก็พูดว่าผมอยากจะเรียนผมอยากจะเรียนผมอยากจะเรียนภาษาอังกฤษว่าอะไรอยู่จิกาผมว่าดูบ้านบ้านเหรอใช่นี่บ้านเธอเหรอบ้านในจินตนาการจินตนาการอ๋อโอเคบ้านจินตนาการบ้านหลังใหญ่มากเลยนะผมชอบบ้านหลังใหญ่ๆชอบบ้านหลังใหญ่การทำงานหนักของทุกคนเริ่มจะเห็นผลเด็กทุกคนมีความสามารถพิเศษรู้ไหมเด็กทุกคนมีศักยภาพคุณแค่ต้องสนับสนุนเขาจิกาต้องการเป็นคนพิเศษเขามีความฝันมากมายทีเดียวเขาเป็นเด็กที่น่ารักอีกด้วยพ่อผมบอกว่าลูกต้องทำความฝันให้เป็นความจริงพ่อทำงานหนักเพื่อลูกพ่อผมทำเพื่อผมเยอะมากผมก็อยากทำให้พ่อภูมิใจเธอจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนเยอะๆใช่ไหมเรียนเยอะๆพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาพัฒนาภาษาอังกฤษของผมแล้ววันหนึ่งผมจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์สำหรับคนอินเดียที่ยากจนมุมไบคือความหวังมันคือที่ที่พวกเขาจะหาเงินได้ขออันหนึ่งพวกเขามาที่นี่เพราะต้องการความอยู่รอดนะคะพวกเขาไม่ได้มาเพราะว่าอยากย้ายไปอยู่ในเมืองพวกเขามานี่เพราะที่ที่พวกเขาอยู่มีแต่ความยากจนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้อยากย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองทุกปีมีคนอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ 175,000 คนหลายคนลงเอยด้วยการเร่ร่อนบนถนนในดาราวี
ความหนาแน่นของประชากรที่นี่อยู่ในอันดับต้นๆของโลก6เท่าของแมนฮัตตันตอนกลางวันมีคนอยู่เยอะมากในดาราวีค่ะจนคุณนับไม่ถ้วนเลยแต่ไม่มีใครที่นี่ต้องอดอยากถ้ามีใครจากถิ่นอื่นมาที่นี่นะคะช่วงแรกจะมีคนเลี้ยงอาหารพวกเขาก่อนจากนั้นพวกเขาจะสามารถหางานทำเพื่อเลี้ยงตัวเองได้แม้จะหมายถึงการต้องเก็บขยะแต่พวกเขาก็หาเลี้ยงชีพได้ทำกินได้ในถิ่นของดาราวีนี่แหละค่ะฉันเชื่อว่ายังไงพวกเขาก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ถ้ามีมือมีเท้าก็ช่วยกันไปสำหรับคนที่ต้องการเอาชีวิตรอดดาราวีมีโอกาสให้มากมายมีความหวังอยู่มากมายในดาราวีมีจิตวิญญาณในดาราวีและคนดาราวีก็ต้องการจะสู้เพื่อหาทางสู่ความสำเร็จดาราวีคือนครแห่งความฝันชยเรศอานิวชินดีอยู่ในสลัมแห่งนี้มาตลอดชีวิตเขาขับรถตุ๊กๆไปทั่วถนนที่มีมากมายในมุมไบรถตุ๊กๆคันนี้คือชีวิตของผมเองครับไม่ว่าผมจะเริ่มตอนเช้าหรือว่าตอนตีสองผมก็แน่ใจว่าจะหาเงินเข้าบ้านได้ลูกอ่านหนังสือสอบแล้วจ้ะใช่ครับโอ้โอเคกลับบ้านปลอดภัยนะไปอ่านหนังสือซะนะเช่นเดียวกับคนส่วนมากในดาราวีสิ่งสำคัญของชัยเรศคือการหาเลี้ยงครอบครัวลองคิดดูนะครับว่าถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงดูลูกๆผมอาจจะทนหิวได้แต่ผมทนให้พันยาและลูกผมทนหิวไม่ได้ไม่มีใครทนได้หรอกครับบายบายนะบายบายขอผ้าให้พ่อนะชัยเรศต้องการอนาคตที่ดีสำหรับลูกสองคนอนาคตที่ไม่ใช่การหาเงินได้อาทิตย์ละ60ดอลลาร์แบบเขาชัยเรศมีความฝันเขาต้องการเป็นดาราในธุรกิจภาพยนตร์บอลลีวูดในมุมไบผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงครับแต่ผมบอกใครไม่ได้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมผมมีครอบครัวต้องดูแลผมเลยให้เวลากับความฝันทั้งหมดไม่ได้ถึงผมจะทำได้คุณก็ยังต้องการโอกาสอยู่ดีบอลลีวูดล่อลวงคนจำนวนมากมันคือหนทางหลีกหนีชีวิตในสลัมแต่ไม่กี่คนที่จะประสบความสำเร็จที่นี่ใจกลางเขตโคลีในดาราวีคือสถานที่ที่ชัยเรศมองหาโรงเรียนสอนการแสดงที่ขายความฝันให้สลัมดาราวีเรามาเริ่มเรียนการแสดงกันเลยดีไหมดีมากทุกคนดีค่ะส่งเสียงนิดเราต้องเคลื่อนไหวแขนและขาเพื่อเต้นรำเช่นเดียวกับการแสดงนะเราต้องแสดงออกทางสีหน้านักเรียนต้องฝึกซ้อมออกกำลังแบบที่ครูบอกไปต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูคือทำหน้าผากย่นแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยทำจะย่นตรงนี้เนี่ยแบบขี้สงสัยนะขี้สงสัยเข้าใจนะเข้าใจคนพวกนี้มาที่นี่ด้วยความฝันอยากเป็นดารานำชายหรือหญิงทุกคนมีความฝันเราไม่ได้ให้ความฝันแก่พวกเขาแต่เราช่วยให้ฝันของเขาเป็นจริงบาบูราโอคิดค่าคอร์สเรียนการแสดง12สัปดาห์35ดอลลาร์ถ้าจะแสดงว่าคุณกำลังหัวเสียทำแบบดีมาแต่ถ้าอยากจะหัวเราะก็ชัยเรศทำได้ดีและอาจจะได้เป็นซุปตาร์เพราะเขาหน้าตาดีแล้วก็ตั้งใจทำงานหล่อกว่าครูเยอะใครอยากจะเป็นคนเริ่มก่อนดีไหมชัยเรศเริ่มเลยได้ครับทำได้เหลือเชื่อมากเลยตลกมากจริงๆเลยนะคุณเนี่ยผมโมร้อนจนท้องแข็งไปหมดแล้วหยุดก่อนเถอะก่อนที่ท้องผมจะระเบิดนะเนี่ยหยุดเถอะหยุดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหยุดเถอะเก่งดีมากดีเนี่ยแต่บาบูราโอรับรองไม่ได้ว่าชัยเรศจะทำสำเร็จ
คนมากมายมาที่บอลิวูดด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ธุรกิจภาพยนตร์มีสิ่งขวางกั้นเต็มไปหมดคนอาจจะดิ้นรนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จคุณจะทำนายชะตาชีวิตใครไม่ได้ครับพวกคุณจะตั้งใจฝึกซ้อมจะตั้งใจครับใช่ค่ะและชัยเรศก็ต้องก้าวผ่านความท้าทายของการเป็นสลัมด็อกดาราวีไปให้ได้ผมว่าสลัมด็อกเป็นคำที่แย่เอามากๆครับพวกเขาจะใช้คำไหนก็ได้นอกจากคำว่าหมาคนในดาราวีไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดนั้นโชคดีที่ดาราวีเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักในอดีตแต่ก็ยังแย่อยู่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงคิดแบบนี้กับดาราวีคนภายนอกแทบไม่เคยย่างกรายเข้ามาในดาราวีถ้าพวกเขาเข้ามาก็จะพบว่ามีอะไรมากมายในสลัมนี้นอกจากความสกปรกอย่างในหนังสลัมด็อกมิลเลนเนร์ฉันคิดว่าเป็นโชคไม่ดีเลยที่ภาพแบบนี้ออกมาในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะฉันคิดว่ามันไม่เคารพศักดิ์ศรีของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เอาซะเลยอะคำว่าสลัมด็อกไม่ได้สื่อถึงวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานความผูกพันสังคมหรือจิตวิญญาณที่ต้องการความสำเร็จแต่อย่างใดคนดาราวีคือนักสู้นักสู้ทุกๆคนดาราวีไม่ใช่แค่สลัมใจกลางของเมืองเล็กๆที่สาธารณูปโภคย่ำแย่แห่งนี้มีมัสยิด11แห่งวัด28แห่งโบสถ์6แห่งและตลาดที่คึกคักที่นี่คือชุมชนที่ทุกๆคนช่วยกันสร้างขึ้นมาฉันคิดว่าไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนถ้าคุณจนถ้าคุณสิ้นหวังเช่นเดียวกับคนอื่นๆเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมกันซึ่งมันต่างไปจากวัฒนธรรมของคนที่มีกินมันคือวัฒนธรรมการแบ่งปันมันคือระบบของชุมชนที่พัฒนากันมาตามธรรมชาติพอละใช้ได้ละได้นะได้ในสภาวะที่ผู้คนหนาแน่นอย่างเหลือเชื่อพวกเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีที่นี่มีความสามัคคีครับพวกเราคือพี่น้องไม่มีความคิดแบบที่ว่านี่ของฉันนี่ของเธอลืมไปได้เลยทุกๆก้าวย่างในดาราวีคือการช่วยเหลือกันเพราะถ้าคนอื่นไม่ขยับคุณก็จะขยับไม่ได้และนั่นทำให้มันไม่เหมือนที่ไหนพวกเขาไม่ต่อสู้กันเองแต่กลับร่วมกันสร้างเมืองไปด้วยกันด้วยความช่วยเหลือพียงเล็กน้อยจากภายนอกชุมชนจึงพยายามปรับปรุงชีวิตในสลัมวันนี้ดาราวีมีโรงเรียน12แห่งซึ่งเป็นของรัฐมูลนิธิและชุมชนท้องถิ่นสำหรับคนส่วนมากการศึกษาคือกุญแจสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแต่เด็กในดาราวีนั้นส่วนมากยังไม่มีการศึกษาเพราะครอบครัวต้องการค่าแรงของพวกเขาในการเลี้ยงปากท้องลักษมีคนเก็บขยะยืนยันที่จะให้ชีเทาลูกของเธออยู่ในโรงเรียนแม่จะให้เงินค่าเรียนนะเอาไปให้ครูด้วยอย่าลืมอ่ะค่ะอย่าทำหายนะแม่ล่ะค่ะโอเคเด็กน้อยวัย9ขวบกำลังเตรียมตัวสอบหันมาสิฉีดเทาลูกจะได้คะแนนเท่าไหร่20เต็ม20ฮะ20เต็ม20ทำไมลูกมั่นใจว่าจะได้20เต็มถ้าคะแนนเต็ม20หนูก็ตั้งได้20ค่ะถ้าลูกมั่นใจลูกก็เริ่มคิดแล้วว่าลูกต้องได้คะแนนดีจากนั้นลูกก็จะเลิกเรียนหนักด้วยเข้าใจใช่ไหมฮะว่าไงลูกเข้าใจใช่ไหมตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกอ่ะไป No, I'm explaining this lesson. In the last lesson, we learned about the various amenities provided to us. In this lesson, we are going to see what we need to do for our safety and security. ลักษมีมีความหวังในการศึกษาที่ให้แก่ชีเทาแม่เลี้ยงเดี่ยวรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะต้องจ่ายค่าเทอมของลูกที่นี่ก็มีเด็กมากมายที่อยากเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนนะคะความฝันของพวกเขาสลายไปพร้อมกับตัวของเขาเองอะค่ะ
ถึงแม้เธอเองจะยากจนแต่ลักษมีก็อยากช่วยคนอื่นในดาราวีด้วยเธอเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิชื่อเอครอนฟาวเดชั่นสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณวิโน่นะครับครับสวัสดีครับโดยไม่มีผมได้ยังไงไม่แน่รออยู่แล้วครับเนี่ยสบายดีลักษมีเธอทำงานร่วมกับวิโน่เชตตี้ในโครงการที่ช่วยเหลือชาวสลัมและลูกๆของพวกเขาที่ผมมาหาทุกคนในวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบลักษมีนั้นเป็นบุคคลสำคัญของดาราวีเลยก็ว่าได้แต่ด้วยเงินที่ขัดสนบ่อยครั้งที่การช่วยคนอื่นสร้างความกดดันให้กับการเงินของครอบครัวแม่ของลักษมีกังวลว่างานที่ลูกสาวทำให้กับมูลนิธินั้นจะดึงเธอไปจากงานที่เลี้ยงชีพอยู่บอกแม่หน่อยสิการช่วยคนอื่นจะดีกับเรายังไงคือว่าในอนาคตเนี่ยถ้างานนี้สำเร็จคนก็จะภูมิใจในตัวลูกสาวแม่ไงควรจะพูดว่าผู้หญิงคนเนี้ยได้ช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะรวยขึ้นก็ได้นะแม่ฮะแล้วถ้าคนอื่นรวยขึ้นมาแล้วทำไมอ่ะก็มันจะแปลกตรงไหนล่ะแม่ฮะเขามีชีวิตที่ดีอืมนี่เป็นเพราะแม่ต้องเจอกับความยากจนมาก่อนนะคะแม่บอกให้ตั้งใจทำงานหาเงินแล้วมันจะดีกับอนาคตของลูกสาวของฉันด้วยนะคะฉันก็ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีถ้าเราไม่ไปคุ้ยขยะก็จะหาเงินไม่ได้แล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้นะคะมันก็ต้องทำอย่างเงี้ยทำมานานแล้วด้วยแล้วนะแต่ที่นี่คือสลัมที่สร้างมาจากความมุ่งมั่นและความทรหดของคนในชุมชนคนทั่วไปไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะถึงจะไม่มีรัฐช่วยพวกเขาก็สร้างกันมาได้พวกเขาไม่ได้มีสวัสดิการมีแต่การจ้างงานพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นทุกอย่างไปชัยเรศผู้หวังจะดังในบอลิวูดยังคงต่อสู้เพื่อการเป็นนักแสดงคนที่ประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านการดิ้นรนมาก่อนครับมันยากมากและไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีมันคืออุตสาหกรรมที่ยากลำบากโดยแท้มันยากจริงๆที่โรงเรียนสอนการแสดงในเขตโคลีใจกลางสลัมบาบูราโอครูของชัยเรศมีแผนการที่จะทำให้นักแสดงหนุ่มได้เงินค่าจ้างภาพยนตร์ที่ถ่ายทำเองช่วยให้เห็นความสามารถในการร้องเพลงเต้นรำและการแสดงชัยเรศการแสดงของคุณน่ะดีมากนะแต่เวลาที่คุณร้องเพลงคุณลืมเนื้อเป็นประจำเลยมาแต่น้ำเต็มๆนะริกชาวาลาแม่กูริกชาวาลาริกชาวาลาแม่กูริกชาวาลาถ้าคุณให้คนอื่นดูเนี่ยพวกเขาก็จะรู้ว่าคุณหัวไวเรื่องกล้องและมีประสบการณ์หน้ากล้องและคุณก็จะได้งานเข้าใจไหมบาบูราโอจะส่งผลงานชิ้นนี้ไปยังบอลิวูดนักแสดงครับผมอยากเป็นนักแสดงครูของผมอวยพรให้เขาจะทำให้ผมเป็นนักแสดงเมื่อดูผิวเผินดาราวีเต็มไปด้วยผู้คนและความยากจนมีอยู่ทั่วสลัมแต่ถนนเต็มไปด้วยคนที่ได้รับชัยชนะแม้จะล้อมรอบไปด้วยความสิ้นหวังคนที่ไม่มีอะไรเลยมาถึงมุมไบนอนตามพื้นถนนแต่ตอนนี้มีโรงงานเสื้อผ้าจากไหนน่ะเหรอคะก็ไม่รู้เลยล่ะค่ะพวกเขาไม่ได้กู้เงินจากแบงก์ดังนั้นพวกเขาต้องมีไหวพริบและก็ความฉลาดทางธุรกิจรวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตตัวเองอุตสาหกรรมของดาราวีทำให้หลายคนรวยที่นี่มีเศรษฐีเงินล้านซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่สลัมด็อกแน่นอนมีหลายคนที่รวยแล้วแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในดาราวีเพราะอยากอยู่ใกล้ที่ทำงานของพวกเขานั่นเองครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของดาราวี
มาจากความสำเร็จของแต่ละคนจากความฝันที่เป็นจริงของคนหลายคนผมเห็นคุณกลายเป็นซุปตาในอนาคตและดาราหรือซุปตาต้องพร้อมเสมอสำหรับงานที่เข้ามาระหว่างทางโอกาสที่ชัยเรศรอคอยอาจจะกำลังมาถึงผู้สร้างภาพยนตร์ได้ดูคลิปสั้นๆของชัยเรศและเสนอบทเล็กๆในมิวสิกวิดีโอให้กับเขาผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนครับผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้ผมมั่นใจว่าคุณต้องทำได้คุณต้องทำได้สิใช่ไหมผมมั่นใจว่าผมทำได้ผมจะลองดูแล้วกันนะครับใช่คุณต้องทำได้ก็แค่ต้องทุ่มเทให้เต็มที่ใส่พลังลงไปทั้งหมดอย่าได้ยั้งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเราอยู่ในมือคุณเพื่อผมจะได้ดังไปด้วยนะฝากเนื้อฝากตัวไว้ก่อนนี่เป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเพื่อโปรโมทอัลบั้มเพลงศาสนาครูบอกว่าผมต้องทำได้ครับผมเลยมีความมั่นใจที่จะเต้นมากขึ้นและผมก็สนุกกับมันมากเลยยังอีกไกลกว่าจะถึงบอลลีวูดแต่มันคืองานที่ได้เงินและช่วยต่อความหวังให้ชัยเรศแสดงได้ดีมากเลยครับผมแน่ใจว่าเขาต้องหางานได้อีกในอนาคตอันใกล้นี้และชัยเรศก็จะไม่ยอมแพ้ชาวดารวีเป็นคนมารยาทดีและทำงานหนักสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชัยเรศประสบความสำเร็จในอนาคตภายใน10ปีผมจะเป็นดาราหนังนั่นคือสิ่งที่ผมหวังเอาไว้แต่ไม่ว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนผมจะไม่ลืมดาราวีผมเกิดที่นี่นี่คือแผ่นดินเกิดนี่คือดาราวีของผมการต่อสู้เพื่อความสำเร็จในดาราวีนั้นเป็นเรื่องยากถนนที่เสียหายในสลัมทำให้การเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้นก็เป็นงานที่หนักแล้วไฟฟ้าที่นี่ติดๆดับๆไม่เช่นนั้นก็ผิดกฎหมายมีห้องน้ำเพียงห้องเดียวต่อสัดส่วนคน 1,400 คนของเสียจากมนุษย์จึงถูกถ่ายลงตามลำคลองและเชื้อโรคก็แพร่กระจายออกไปชาวสลัมส่วนใหญ่นั้นไม่มีน้ำใช้ในบ้านโดยทั่วไปครอบครัว15ครอบครัวต้องร่วมกันใช้น้ำ1ก๊อกที่ทำงานเพียงวันละ2ชั่วโมงเท่านั้นด้วยน้ำที่มีเพียงน้อยนิดเมื่อถึงช่วงที่น้ำขาดแคลนครั้งใหญ่ผู้หญิงพวกนี้ก็ยังรักษาความสะอาดของตัวเองของลูกและภายในบ้านไว้ได้มีเพียงนอกบ้านที่พวกเขาทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่มีแต่เดิมนะคะแม้จะเจอกับความยากลำบากแต่ชาวดาราวียังคงอยู่รอดและช่วยกันดูแลชุมชนของพวกเขาเองลักษมีแม่เลี้ยงเดี่ยวได้แรงบันดาลใจจากความหวังทางการศึกษาที่เธอจัดให้แก่ชีเทาเธอยังคงทำงานอาสาสมัครกับมูลนิธิอาครอนฟาวเดชั่นแม้ว่าแม่ของเธอจะทักท้วงก็ตามแม่ไม่เข้าใจว่าฉันไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อตัวเองค่ะผู้หญิงและเด็กอีกมากจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะดังนั้นเวลาที่แม่ฉันบ่นเนี่ยฉันก็ปล่อยให้เข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาไปก็ทำเป็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนั้นนะคะแต่ยังทำต่อไปหลายเดือนแล้วที่ลักษมีและทีมงานพยายามหาสำนักงานถาวรสำหรับมูลนิธิที่ใจกลางของเขตเก็บขยะนี่คือที่ของเราเราต้องซ่อมพื้นสักหน่อยนะรวมทั้งกำแพงด้วยตรงส่วนนี้ต้องระวังให้ดีวันนี้งานหนักของเธอได้รับผลตอบแทนพวกเขาได้ที่ทำการเป็นเพิงร้างแห่งหนึ่งเอาไว้ไหมตรงนี้พอแล้ว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 สูงพอแล้วคืนนิดนึงนะแขวนเลยแขวนเลยได้นะได้ไหมอ่ะมันอาจจะดูไม่มากนักแต่ลักษมีและทีมงานวางแผนจะเปลี่ยนเพิงโกโรโกโสแห่งนี้
ให้กลายเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและประสานงานกำไรที่ได้จะนำมาใช้เพื่อการศึกษาของลูกคนเก็บขยะวันที่เราเปิดสำนักงานและเดินเข้าไปครั้งแรกฉันรู้สึกว่านี่คือก้าวแรกในการช่วยเหลือชาวดาราวีแล้วค่ะและฉันก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำมากๆเลยแล้วค่ะจีเทานี่คือคอมพิวเตอร์ของสำนักงานนะลูกลูกเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนใช่ไหมลูกเรียนอะไรบ้างอะฮะเรียนพิมพ์พิมพ์คำว่า Happy New Year ลักษมีและแม่ของเธอไม่มีทางเลือกชีวิตเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่คนรุ่นใหม่จะได้ไปโรงเรียนและผมเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาวันนั้นฉันรู้สึกเหมือนว่าใช่ฉันทำบางอย่างได้แล้วนี่คือก้าวแรกของชีวิตฉันที่บอกว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นฉันมาถูกทางแล้วแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็อย่างนี้นี่นี่ไงหนูมีความสุขมากที่เห็นแม่ช่วยคนอื่นแต่เมื่อหนูโตขึ้นหนูก็อยากจะเป็นเหมือนแม่เลยดารวีนั้นพัฒนาไปมากแม้ต้องเจอกับอุปสรรคเมืองเล็กๆที่มีผู้คนหนาแน่นอยู่รอดได้ด้วยการทำงานหนักและความฉลาดของคนที่นี่แต่ตอนนี้ชุมชนต้องเจอกับปัญหาครั้งใหญ่มุมไบคือเมืองระดับโลกที่ต้องการจะยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียและดาราวีก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนั้นผู้ที่อยากจะทำลายคิดว่าดาราวีคือสิ่งที่น่าอับอายและสมควรที่จะทำลายไปไม่ให้เหลือซากพวกเขาคิดว่าดาราวีเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเพราะว่าเห็นแต่ขยะพวกของเสียพวกของโสโครกพวกเขาคิดต่างออกไปเพราะว่าพวกเขาคุ้นเคยกับทุกอย่างที่มันดูสะอาดมีความกดดันมหาศาลที่จะพัฒนาดาราวีนี่คือความฝันราคาหมื่นล้านของนักอสังหาริมทรัพย์มันอยู่ใกล้กับศูนย์กลางเศรษฐกิจของมุมไบมากครับดังนั้นดาราวีจึงอยู่ตรงกลางดังนั้นคุณคงบอกได้เลยว่านี่คือที่ดินที่มีราคาสูงสุดของมุมไบในปี2007ความพยายามเปลี่ยนแปลงสลัมแห่งนี้ได้เปิดตัวออกมาแผนพัฒนาดาราวีมันคือโอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาบ้านให้ชนชั้นกลางของมุมไบซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการเงินและการพาณิชย์ตอนนี้แผนการถูกทำออกมาแล้วนักลงทุนทั้งหลายต่างก็สนใจที่ดินที่มีค่าแห่งนี้ทุกคนมุ่งหน้ามาที่นี่ชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดของดาราวีกำลังถูกคุกคามและอุตสาหกรรมมากมายในดาราวีก็กำลังถูกทำลายไปถ้าอุตสาหกรรมไม่อยู่ที่นี่คนนับพันก็จะเสียงานไปและพวกเขาก็ต้องเสียบ้านไปด้วยเช่นเดียวกันกับที่ผู้คนที่เสียชุมชนไปจิตวิญญาณของพวกเขาจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปลักษมีคนเก็บขยะและครอบครัวหวาดกลัวกับการเสียชีวิตที่มีอยู่ไปการเก็บขยะทั้งหมดก็ต้องปิดไปเรามีคน 4-5 คนทำงานให้เรานะคะถ้าเราไม่มีธุรกิจเราจะเก็บเขาไว้ได้อย่างไงอะถ้าไม่มีเงินเข้ามาการไปโรงเรียนของชีเทาก็อาจเป็นไปไม่ได้ถ้าการพัฒนาเกิดขึ้นคนจนก็จะถูกขยี้เหมือนกับแมลงมันจะกลายเป็นพื้นที่สำหรับคนรวยก็จะไม่มีที่ให้คนจนอย่างพวกเรายืนไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวของลักษมีคนเก็บขยะเท่านั้นที่อยู่ในความเสี่ยงบาบูและครอบครัวคือหนึ่งในหลายพันครอบครัวในดาราวีที่บ้านต้องถูกทำลายคนในเมืองโวยวายและอยากจะกำจัดพวกเราถ้าพวกเราย้ายออกไปเราก็ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยถูกไหมครับชาวสลัมส่วนใหญ่จะสร้างบ้านในบริเวณที่เขาพบที่ว่างเธ
ึงแม้ครอบครัวจะอยู่ที่นี่มาหลายทศวรรษแต่บ้านส่วนใหญ่นั้นยังผิดกฎหมายกูซาบีแม่ของบาบูเสียบ้านไปเร็วๆนี้เมื่อถนนตัดผ่านดาราวีตอนนี้แม่ของเขาอาศัยกินและนอนอยู่ข้างสี่แยกที่วุ่นวายแม่กินอะไรหรือยังครับแกงกับขนมปังแม่กินตรงนี้เหรอฮะไม่ใช่บนถนนกินตรงตึกนั่นหลบฝุ่นไม่มีลูกคนไหนหรอกครับอยากให้แม่อาศัยอยู่บนถนนแม่ไม่มีเงินแม่ไม่มีกระทั่งเงินไม่กี่รูปีเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เช่าบ้านแม่ไม่มีอะไรเลยแม่ตัวปลาจริงๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรถแทรกเตอร์บุกเข้ามาเราทุกคนอยู่บนที่ดินของรัฐถ้าดาราวีถูกพัฒนาเราก็คือพวกแรกที่จะโดนย้ายเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเราจนแล้วเราก็ทำได้แค่กินนอนเอาชีวิตรอดถ้าเราต้องย้ายเราจะไปอยู่ไหนล่ะแต่ความจริงเป็นสิ่งที่เพิกเฉยไม่ได้นี่อาจจะเป็นชุมชนที่ผูกพันกันแต่ก็มีปัญหาที่ร้ายแรงของเสียเต็มไปหมดบ้านใกล้จะพังและระบบน้ำที่ไม่แน่นอนทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เลวร้ายฉันไม่คิดว่าพวกเขาคนไหนจะอยากอยู่ที่นี่ในสภาพแบบนี้ไปช่วยลูกช่วยหลานนะคะบ้านขนาด10 x 15ไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่เลยไฟฟ้าติดดับๆน้ำไม่ไหลและสำคัญที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงคือการไม่มีห้องน้ำการท้าทายที่จะมาถึงคือแผนพัฒนาที่กำลังจะมาสำหรับชุมชนเป็นไปได้เลยที่จะพัฒนาบ้านให้เป็นทางการได้แต่จะปล่อยให้ธุรกิจบางประเภทที่ไม่ถูกต้องดำเนินต่อไปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แค่สร้างตึกสูงมาแทนที่สลัมและต้องกำจัดงานที่มีทั้งหมดให้มันหายไปแบบนั้นน่ะนะคะฉันว่ามันไม่ถูกต้องกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองงานของเราตั้งเป้าไว้ที่คนและคิดว่าทำยังไงคนถึงจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาในครั้งนี้มีการพูดคุยว่าทำยังไงชุมชนถึงจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้แต่การจะทำให้แผนพัฒนามีประโยชน์กับสลัมขนาดใหญ่และซับซ้อนเท่านี้คือความท้าทายทีมงานพยายามทำความเข้าใจระบบภายในของดาราวีพวกเขาศึกษาถึงกลไกของชุมชนอย่างใกล้ชิดสถาปนิกเริ่มต้นที่เขตกัตตีวดีค่ะพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังพวกเขาทำแผนที่รวมถึงสิ่งที่ผู้คนทำพวกเขาอยู่กันในโครงสร้างแบบไหนและก็ยังลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านทีมงานใช้วิธีนี้กับทุกเขตในดาราวีโครงการดั้งเดิมของรัฐบาลแบ่งพื้นที่เป็น5ส่วนขนาดใหญ่แต่แผนใหม่จะแบ่งดาราวีเป็นพื้นที่เล็กๆลงไปอีกเราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าที่นี่มีเขตเล็กๆมากมายและธรรมชาติของดาราวีมีความสลับซับซ้อนและยังไม่เป็นทางการอีกด้วยพวกเขาคิดว่าวิธีการนี้จะช่วยให้สลัมรักษาความซับซ้อนของตัวเองไว้ได้และนั่นหมายถึงผู้คนจะเสียบ้านและชีวิตที่นี่น้อยลงเป็นความฉลาดที่จะแบ่งดาราวีเป็นพื้นที่ย่อยแทนที่จะคิดถึงแบบรวมกันไปหมดแบบนั้นการช่วยชาวดาราวีนั้นเป็นสิ่งสำคัญรัฐบาลต้องทำความเข้าใจและมองดาราวีอย่างคนที่เป็นแรงงานและคนที่ทุ่มเทให้กับเมืองซึ่งอาจจะทำให้เมืองหยุดชะงักได้ในทันทีเลยนะครับตอนนี้รถแทรกเตอร์ยังถูกหยุดไว้ก่อนต้องขอบคุณสภาวะเศรษฐกิจโลกที่หยุดชะงักลงสิ่งที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับสลัมแห่งนี้คือการทำงานต่อไปและทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือการเอาชีวิตรอดในทุกๆเรื่องมีอย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคนที่มีเพียงน้อยนิดนะคะหาได้น้อยนิดแต่ยังมองหาทางรอดแล้วก็มุ่งตรงไปข้างหน้าท่ามกลางความยากจนและสกปรกชาวดาราวียังคงยืนหยัดนี่คือสถานที่พิเศษที่ถูกสร้างจากศูนย์มาสู่ชุมชน
บางคนใช้ชีวิตวัยเด็กบนพื้นดินนี้บางคนมีบ้านปลายชีวิตที่นี่ถ้าพวกเขาต้องย้ายออกไปจิตวิญญาณก็จะรับมันไม่ได้พวกเขาจะจดจำบ้านของพวกเขาพื้นดินของพวกเขา